เรื่องที่กระหึ่มชาวโซเชียลมีเดียนะคะตั้งแต่เมื่อคืนค่ะก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Facebook ดันแจ้งเตือนนะคะระบบเขาคือ Facebook Safety Check-in ค่ะเขาบอกว่าใครอยู่ตรงไหนหรือว่าเกิดเหตุอะไรสามารถระบุตัวตนได้แต่เมื่อคืนไม่มีเหตุการณ์อะไรแต่ว่าข่าวออกมาว่ามีเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นเรื่องของระเบิดแล้วก็ลิงก์ไปว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วสิงหาคมปรากฏว่า Facebook ออกมาชี้แจงคนละเรื่องแล้วคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพราะว่าไปดึงข้อมูลเหตุระเบิดเก่าเมื่อปีที่แล้วที่เกิดขึ้นเมื่อสิงหานะคุณลมลำพาแต่เขาบอกว่าเขาอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่เมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลมีผู้ชายคนหนึ่งไปปาระเบิดปิงปองค่ะก็เลยต้องมีการแจ้งเตือนเรื่องนี้นะคะล่าสุดก็ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการแล้วค่ะคือทาง Facebook เนี่ยเขาเปิดระบบที่เรียกว่า Facebook Safety Check นะคะเพื่อต้องการให้สมาชิก Facebook ได้ตรวจสอบความปลอดภัยเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงระเบิดหรือว่าแผ่นดินไหวรวมถึงภัยอื่นๆด้วยเพื่อยืนยันสถานะของตัวเองว่าปลอดภัยดีหรือเปล่าจะได้แจ้งข่าวให้กับเพื่อนบน Facebook ได้รับรู้ด้วยทีนี้ทางฝั่งของ Facebook เนี่ยก็ออกมาชี้แจงเพราะมีคนตั้งคำถามว่ามันเป็นเพราะระบบของคุณผิดพลาดหรือเปล่าเพราะเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วแล้วทำไมเหตุระเบิดที่มีผู้ชายเนี่ยไปปาระเบิดปิงปองที่ทำเนียบเมื่อวานนี้ทำไมถึงมาแจ้งเตือนเอาซะดึกๆใช่ค่ะเพราะเหตุการณ์ของผู้ชายที่ไปปาระเบิดปิงปองก็คือช่วงเย็นใช่ไหมคะค่ะปรากฏว่า Facebook ไปเตือนคือเหตุการณ์เซฟตี้เช็คเนี่ยตรงนั้นคือประมาณ2ทุ่มกับ3ทุ่มค่ะล่าสุดเขาก็เลยออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าเป็นการตรวจสอบความปลอดภัยที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้ชายคนหนึ่งก็คว้างระเบิดปิงปองซึ่งเป็นไปตามการกระตุ้นการทำงานของฟีเจอร์การตรวจสอบความปลอดภัย Facebook เขาวางใจให้บุคคลที่3เป็นคนยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องการให้ชุมชนออนไลน์ใช้เครื่องมือนี้แชร์ข่าวกับเพื่อนๆและคนในครอบครัวด้วยคือตั้งใจจะให้ทุกๆคนเนี่ยรู้ว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยปลอดภัยดีไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็ระบุนะคะคือ Facebook นี่คือชี้แจงเพิ่มเติมว่าความผิดพลาดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการดึงข้อมูลการแจ้งเตือนเมื่อปีที่แล้วก็คือสื่อสังคมออนไลน์เขาบอกว่าอ้างเมื่อสิงหาคมปี2558มาเตือนนะคะ Facebook เขาบอกว่าพบว่ามีชายคนหนึ่งที่ปีนตึกบริเวณทำเนียบขาวนี่แหละค่ะขอโทษนะคะทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปร้องทุกข์แล้วก็ปาระเบิดปิงปองเข้าไปค่ะแต่ลิงก์ข่าวคือมันเกิดตั้งแต่ช่วงเย็นไงคะคุณสุชาดาก็เลยว่ามาอ้างอีกทีนึงคือช่วง2ทุ่ม3ทุ่มใครอัปเดตหรือว่าไปเช็คตอนนั้นก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็เป็นความเข้าใจผิดนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็นักข่าวก็เลยไปถามประเด็นนี้จากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรบอกว่ามันไม่มีอะไร Facebook และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ชี้แจงไปแล้วว่าเป็นความผิดพลาดของระบบประชาชนก็รู้แล้วนี่ไม่มีใครตื่นตระหนกไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงก็ยังบอกกับผู้สื่อข่าวเลยว่าให้ดูข่าวบ้างอย่าไปเอาข่าวมาถามอย่างเดียวส่วนรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญนะคะบอกว่าฝากถึงพี่น้องประชาชนว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกับระบบการแจ้งเตือนของ Facebook ก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืนเมื่อคืนนี้ไม่ใช่เรื่องจริงต้องแยกออกเป็น2ประเด็นด้วยส่วนแรกก็คือต้องดูว่าการแจ้งเตือนเป็นความผิดพลาดของระบบFacebook เองหรือเปล่าหรือส่วนที่2คือเกิดจากการกระทําที่มีเจตนาของคนใดคนหนึ่งต้องการสร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคมและประชาชนถ้าเกิดเข้าข่ายประเด็นที่2นะคะอาจจะมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ2ฐานนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยเกิดความเสียหายกับความมั่นคงของประเทศและก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่พี่น้องประชาชนมีโทษจําคุก5ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาทค่ะทางหน่วยงานความมั่นคงกับตำรวจเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบในทุกมิติว่าตกลงแล้วเป็นเพราะว่าตัวระบบมีปัญหาผิดพลาดหรือว่ามีใครจงใจที่ต้องการให้เกิดความตื่นตระหนกกันแน่ค่ะพูดไปก็กล่าวไปถึงกลุ่มแฮกเกอร์ด้วยนะเพราะก่อนนี้ก็มีประเด็นค่ะบอกว่าตำรวจไม่ตัดประเด็นใดๆทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าตอนนี้ทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังทำหนังสือสอบถามไปยังบริษัทแม่ของ Facebook เพื่อตรวจสอบนะคะตกลงแล้วเกิดจากระบบมีปัญหาด้วยหรือไม่ถ้ามีก็ต้องดูรายละเอียดค่ะว่าผู้ดูแลระบบได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีด้วยหรือไม่หรือเป็นความจงใจหรือไม่นะคะเรื่องนี้มีมาตรการดำเนินการอยู่แล้วหากบริษัทแม่ของ Facebook ไม่ยอมรับความผิดพลาดของบริษัทที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็มีแนวทางในการดำเนินการไว้พร้อมแล้วค่ะ